ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะออกอากาศอยู่ที่6สถานีวิทยุนะคะก็ขอเบื้องต้นนี้ก็ขอนำบุญกุศลทั้งหลายนะคะในการถวายเทียน9วัดเพิ่งจบลงไปเมื่อคืนนะคะ9วัดมาฝากท่านญาติธรรมทุกๆท่านเลยค่ะนะคะก็เป็นบุญที่มีบุญหลายอย่างมากเมื่อวานได้มีโอกาสจากท่านพระอาจารย์เมตตาให้นำรถก็คือบรรยายพูดในรถนะพูดในรถเวียนไปทุกคันนะเวียนไปทุกคันก็จะมีอย่างคันของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็จะมีหลวงพี่เปียกไปด้วยมีพระมีพระไปด้วยคันอื่นก็จะมีพระท่านนำพูดก็เลยที่นั่งเนี่ยก็เลยไม่มีพอย้ายปุ๊บก็เราก็ย้ายไปเรื่อยๆก็พูดทั้งวันนะคะพูดธรรมะก็ได้พูดเรื่องนี้ค่ะคือมันเป็นโอกาสของเราแล้วคอยให้ญาติโยมเนี่ยเดินทางมาฟังธรรมะที่วัดเนี่ยคงจะยากส่วนใหญ่พอใส่บาตรเสร็จก็จะรีบกลับแหละใส่บาตรเสร็จก็จะรีบกลับแต่ว่าพอมาถวายเทียน9วัดต้องขึ้นบนรถบางท่านไม่เคยสวดมนต์ด้วยซ้ำก็ได้ทำวัดได้สวดมนต์กับทางวัดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมก็ถือโอกาสชี้แจงบุญในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาหนึ่งที่กล้าที่จะท้าพิสูจน์เคยได้ยินคำว่าทองไม่ทองเนี่ยต้องไม่กลัวการพิสูจน์อะค่ะของจริงเนี่ยชอบรอการพิสูจน์แต่ของปลอมเนี่ยกลัวคนซักกลัวคนพิสูจน์ค่ะที่อธิธรรมสวัสดีค่ะช่างอุ๋ยสวัสดีค่ะคุณเช้านะตอนนี้น่าจะอยู่กับลูกสาวนะคะเห็นเฟซลูกสาวแพร่ผ่านไปเมื่อเช้านะคะนะคะน้องใบบุญนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณชาวทุกๆบุญคือพอเรามองโลกเป็นเนี่ยเรื่องนี้ค่ะคุยบนรถเหมือนกันพอเรามองโลกเป็นเนี่ยเพียงแค่การวางใจให้มองโลกเป็นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเบื้องต้นแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เราแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอคติในการมองต่อกันเนี่ยทำยังไงให้ทำความดีแค่ไหนเนี่ยมันก็จะหาไอ้ตัวอคติตัวเองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มองคนอื่นในแง่ร้ายปัญหาของคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็คืออคติถ้าเรากำจัดอคติในใจออกไปได้เนี่ยการมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ตามความเป็นจริงเนี่ยทำยังไงชีวิตก็มีความสุขคนมองโลกในแง่ดีก็คือมองด้วยความเมตตามองด้วยความเมตตาเนี่ยคือบางทีคนนั้นผิดแต่มองข้ามพยายามมองหาความที่ถูกอ๋อสวัสดีครับพี่วันนะคะคือพยายามมองโลกในทางที่ถูกแต่ถ้าจิตเมตตามันหายไปปัญหาของการมองโลกด้วยความเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเมตตาเนี่ยมันมีประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญานะถ้าเมตตาไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยพอเราเมตตามากๆแล้วเราจะทุกข์หลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นพอเราสงสารใครมากๆเนี่ยเราทุกข์ทั้งๆที่เมตตาเนี่ยเป็นชื่อของกุศลความจริงเมตตาไม่เคยทำให้ใครเป็นทุกข์เลยแม้แต่คนเดียวกุศลไม่เคยทำให้ใครเศร้าหมองค่ะกุศลเป็นชื่อของการกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นในจิตมันต้องผ่องใสยังไงจิตก็ต้องผ่องใสจะไม่มีทางเศร้าหมอง
แต่ถ้าเกิดว่าเมตตาแล้วจิตเศร้าหมองเนี่ยแสดงว่ามันขาดปัญญามันมีความยึดมั่นถือมั่นไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทีนี้ไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เราคุยกันเรื่องกิเลสแล้วเราทะเลาะกันแล้วเราเถียงกันไม่ลงตัวเนี่ยก็เพราะว่าเราแยกกิเลสอย่างละเอียดกับอย่างหยาบไม่ได้มันมีกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างละเอียดไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันไม่มีหรอกสำหรับคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่ทำผิดศีลต่างๆเนี่ยอย่างหยาบบางคนไม่มีแต่เจ้าตัวกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นในความดีมันมีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรายึดความเมตตาไอ้ตัวความเมตตาเนี่ยมันถูกอุปทานที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาที่มันเป็นอนุสัยมันยึดอยู่มันยังเป็นเราอยู่ไงฮะพอเรายึดความเมตตาไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าเราจึงทุกข์คนดีหลายคนมีความทุกข์เพราะว่าความเมตตาแปลกไหมนี่แหละค่ะถ้าเราไม่ได้ประพฤติไม่ปฏิบัติทำไม่ศึกษาภาคทฤษฎีพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแต่เราไม่รู้จักเฉยๆไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะคะสอนไว้หมดแล้วค่ะแต่เราไม่ยอมศึกษาแล้วเราก็ปฏิเสธในการศึกษาด้วยบางทีเนี่ยตัวเองก็ต้องทำใจแบบว่าในการอยู่ในโลกใบนี้มันต้องเจอกันนะคะบางครั้งเนี่ยพอเราคุยกันเนี่ยเราบอกอ้าวเนี่ยคุยกันเขาไม่รู้พอเราบอกเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีเวลาศึกษาไม่ได้ฟังไม่รู้ในกลุ่มของคนที่เข้าศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เนี่ยพอมีคนบอกเขาก็จะขอบคุณแล้วก็จะยอมรับความจริงว่าตัวเองไม่รู้อันเนี้ยมันจะเดินหน้าค่ะคนที่มีอุปนิสัยมีบุคลิกแบบเนี้ยมันจะเดินหน้าแต่ถ้าเกิดว่าพอมีคนบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วตัวเองก็รู้ว่าตัวเองผิดแต่กลับบอกว่าก็ไม่รู้นี่ก็ไม่ได้เรียนมาถ้าอย่างเงี้ยคนแบบนี้นะคะถ้าบอกแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องพูดอะไรต่อค่ะเขารับค่ะแต่เขายังไม่เปิดจากประสบการณ์ที่สอนกรรมฐานมาแล้วก็เป็นผู้บรรยายธรรมะมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตีไปก็20ปีข้างหลังเริ่มบรรยายก็ประมาณ20ปีละแต่เป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยประมาณ15ปีมันเจอคนมาเยอะพอที่จะสรุปการทำงานให้กับตัวเองได้ว่าเราควรทำยังไงให้มันได้ประโยชน์ยังบอกไม่รู้ก็ไม่ได้เรียนมาเนี่ยเขาไม่รับแหละเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแต่เขาก็ไม่รับ นะคะก็อย่าไปโกรธในกิเลสที่เขามีในตัวของเขาเพียงแค่เรารู้ว่าเราควรทำยังไงอันนี้แหละค่ะคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ต้องบอกว่าไอ้ตัวที่คุยกันในรถนะคะถวายเทียน9วัดเนี่ยบุญอันดับแรกเนี่ยมันคือบุญของการยอมรับความจริงบุญของการยอมรับความจริงซึ่งชาวพุทธเราเองเนี่ยเราจะไม่ยอมรับสิ่งแรกคือเราต้องทำใจในสิ่งที่มันมีอยู่พูดเรื่องกรรมเนี่ยแต่สังเกตขึ้นหลายคันไงแต่ละคันรถเนี่ยก็จะมีบุคลิกในทีมเนี่ยไม่เหมือนกันบางคันเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำสวนทำไร่ทำนาเกษตรกรรมต่างๆอยู่ในคันนั้นอีกคันนึงก็จะเป็นแม่ค้าเป็นค้าขายก็จะเป็นกลุ่มของทีมแต่ละทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำไปพูดของแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าบุญมันมีคุณสมบัติแบบไหนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราฝากได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาไม่มาวัดเราได้โอกาสและท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมตตาให้เราได้พูดธรรมะในรถเนี่ยทำยังไงให้เขาเนี่ยระยะสั้นๆ 20-30 กิโลจากวัดหนึ่งมาวัดหนึ่งเนี่ยทำยังไงให้เขาได้ในสิ่งที่เราอยากจะมอบให้นะคะก็สิ่งที่อยากจะมอบให้ก็คือการเข้าใจธรรมะในรูปแบบของการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่ละถ้าเรามาใช้เป็น
แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยพอเราไปแนะนำคนที่เขาไม่ต้องการจะนำมาใช้ด้วยนะคะอย่างจุดหมายของคนเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าจุดหมายบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการมรรคผลนิพพานอะไรเขาไม่ใช่นักบวชเขาต้องการเพียงแค่ครอบครัวอบอุ่นลูกหลานไม่ดื้อไม่ซนอะไรอย่างเงี้ยสามีรักสามีเข้าใจคนในบ้านรักแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความที่เราต้องการความรักเนี่ยหรือให้หลานลูกหลานไม่ดื้อไม่ซนหรืออะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่ามันก็คือบุญเก่าของเราด้วยบางทีเนี่ยเรามีความอยากแต่มันไม่ได้ต้องคิดไปถึงเปรตสัตว์นรกอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเรามองไปที่เปรตเอาง่ายๆเพราะว่าจะเปรียบเทียบกับจิตของเราที่อยากได้ง่ายที่สุดมองไปที่เปรตอะค่ะเปรตเนี่ยเขาจะมีความอยากเปรตเนี่ยเขาจะมีความอยากมากแล้วเขาจะไม่ได้เขาจะอยากแต่เขาจะไม่สมความปรารถนาเลยด้วยกรรมที่เขาเนี่ยเคยโลภมากเอาไว้อยากได้ของคนอื่นทำทุกวิธีที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาด้วยความโลภเปรตเนี่ยที่ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเพราะเขาดำเนินชีวิตด้วยความโลภอยู่ตลอดเวลาโลภในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองนะคะหวงลูกหวงหลานหวงนู่นหวงนี่หวงนู่นหวงนี่ทั้งหมดน่ะที่มันมีความโลภเนี่ยเป็นเหตุที่มีความโลภเป็นเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุของการเกิดเป็นเปรตเพราะไอ้ตัวโลภะมันสะสมจนจิตมันเป็นโลภะค่ะพอจิตเป็นโลภะปุ๊บเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเปรตหัวใจของเปรตเนี่ยเขาจะอยากนึกถึงใจเราค่ะตอนที่เราอยากมากๆอ่ะแล้วมันไม่ได้ไม่สมความปรารถนาแต่ว่าของเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าฐานของจิตเลยนะคะจิตของเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยเพราะเขาเกิดมาในภพภูมินี้สวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะคะสวัสดีที่ยงค่ะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าใจมนุษย์เองเนี่ยก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นตลอดเวลาเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิของสุคติภูมิแต่โอกาสที่จิตจะเป็นอย่างเปรตเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเราจะเห็นว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมีคนอยากแล้วก็โกงอยากนู่นอยากนี่ใส่ร้ายป้ายสีทำปูบายต่างๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งของที่ต้องการไอ้ความอยากจนมันล้นออกมาเป็นการกระทำขนาดเนี้ยมันก็เริ่มเป็นอุปนิสัยของการทำบาปแต่มันก็ยังไม่ตกนรกซะเลยทีเดียวจิตมันเป็นแล้วมันก็ลงมือกระทำมันจะเป็นผลในอนาคตหรือถ้าเกิดใครทำบาปมากๆซะจนไม่ต้องคอยตกนรกอ่ะกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็จะนำคนคนนี้เข้าคุกถ้าบาปมันเกินมากๆก็จะทำให้คนคนนั้นเข้าคุกได้อันนี้คือจิตที่เป็นอกุศลสวัสดีค่ะคุณตั้มอ๋อคุณตั้มมาพอดีขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตั้มพอดีว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านนึงนะคะโทรศัพท์มาที่เพจของเพจร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายอะค่ะก็เสียงเขาก็จริงๆตอนนี้เป็นห่วงเขาอยู่นะลึกๆนะคะเพราะว่าเขาน่าจะได้เงินเร็ววันนี้พอดีตอนนี้ยังไม่ได้โอนเงินให้เขาเลยนะคะก็จะโอนในนามจิตอาสานะคะก็เดือดร้อนนะนึกถึงตอนที่เรากำลังเดือดร้อนแล้วมีคนมาช่วยเราถ้าพอจะช่วยกันได้เนี่ยก็ช่วยแต่ว่าแต่ตรวจสอบไม่เป็นไงคะเมื่อวานพี่ต๋อมก็โดนคนเดียวกันค่ะมาหลอกเราเหมือนกันแต่เราทันหน่อยนิดนึงแต่พี่ต๋อมด้วยความที่จิตใจดีค่ะก็โดนไปเรียบร้อยเลยเอาข้อความที่คุยกันกับพี่ต๋อมกับคุยกับเรามาเทียบกันนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นวิชาชีพกำลังคิดอยู่ว่าทำยังไงต่อกับคนคนนี้นะคะแต่คุณตั้มตรวจสอบเก่งแล้วค่ะทางทีมจิตอาสาเรียกว่าสารวัตรตั้มสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ถ้าผ่านคุณตั้มตรวจสอบนี่ก็จะมั่นใจ
นะคะเดี๋ยวหลังจากจัดรายการแล้วก็จะโอนเงินไปให้นะคะคิดว่าจะโอนเกินไปสักนิดนึงเอาไว้ให้เขาจีนเขาใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็วันนี้ก็คุยต่อว่าจิตเนี่ยที่มันล้นออกไปเนี่ยมันคือจิตที่มีความทุกข์นะคะมีความทุกข์พอจิตมีความทุกข์เนี่ยจิตของเราเนี่ยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เป็นแต่เราไม่รู้นะคะว่าจิตมันเป็นทุกข์อันนี้หลายคนมักจะไม่รู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ในระดับที่มันสามารถเกิดเป็นเปรตได้แล้วนะแต่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ถ้าจิตของเราเนี่ยมันเกิดความอยากมากๆเนี่ยความมีสตินะคะความมีสติเนี่ยมันจะทำให้ไอ้จิตที่มันเล่าร้อนด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันเบาลงคุยกันในรถอันนี้กำลังจะเล่าเรื่องคุยในรถตลอดเวลานะคะว่าเจอหลายท่านก็กำลังฟังอยู่เพราะหลายท่านเป็นแฟนรายการธรรมวลีด้วยก็จะขึ้นแต่ละคันเนี่ยที่พูดธรรมะแต่ละคันหรือเข้าไปทักทายพูดคุยกันเนี่ยก็จะพยายามเน้นเรื่องของความเข้าใจธรรมะว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวบุญเนี่ยมันมีต้องหลายอย่างไม่ใช่ว่าเรามาถวายเทียน9วัดเนี่ยเราจะได้แค่บุญนะคะเราจะได้แค่บุญในการถวายเทียนเท่านั้น9วัดทั้ง9วัดเนี่ยเราสวดมนต์กันทุกรอบค่ะขึ้นรถทีสวดมนต์ครั้งนึงมีการอธิษฐานก็เลยถามบางทีก็ถามไปว่าการอธิษฐานเนี่ยได้บุญตรงไหนหลายคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าขอไงพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเนี่ยอ้อนวอนสวัสดีค่ะคุณกูเหมียวนะไม่ได้สอนให้เราอ้อนวอนแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยรู้ใจตัวเองว่าชีวิตเนี้ยเราต้องการอะไรแล้วเราก็จะไปตามจุดหมายที่เราต้องการด้วยวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องคือความพยายามชอบนะคะวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยคือความพยายามชอบเราต้องมีจุดหมายคืออธิษฐานเราขอให้เรามีความสุขขอให้มีความอุดมสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายที่พาเกิดตายในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดทนทุกข์ช้านานข้าพเจ้าขอวิมุตติหลุดพ้นจากวัฏสงสารขอให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็อธิษฐานไปแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ทำเหตุให้มันตรงกับสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุผลนะคะถ้าเราอยากที่จะอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องทำทานถ้าเราอยากจะมีปัญญาเราก็ต้องคบบัณฑิตถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราก็ต้องศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้เนี่ยบางคนบอกไม่มีเวลาเรียนผมไม่มีเวลาเรียนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีเวลาเรียนเหรอขออนุญาตนะคะอ๋อวันนี้พี่เพชรจะเดินทางมาเข้าคอร์สด้วยอนุโมทนาบุญค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่เพชรนะคะก็เริ่มมีญาติธรรมมาเลยมีเวลาวันนี้เมื่อวานเนี่ยพักไม่ได้พักสิเมื่อวานนี้ไม่ได้พักทั้งวันเลยค่ะพูดเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เมตตาเตรียมงาน2วันค่ะญาติธรรมเตรียมงาน2วันไม่ได้หยุดเลยหลังจากงานปริวาสใช่ไหมคะก็เตรียมงาน2วันแต่ท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่าหัวใจของศิษย์วัดภูจวงศิษย์กรรมฐานที่อยู่กันที่นี่เนี่ยทุกคนมีความสุขค่ะทั้งที่ต้องบอกว่างานถ้าจะเป็นงานทางโลกเนี่ยหนักพอสมควรทำกันแบบไม่มีชั่วโมงหยุดอะทางโลกเนี่ยยังมีพักกลางวันพักเที่ยงอะไรเงี้ยของเราทำกันเกิน6โมงเขาทำงานกันแค่5โมงเย็นเนี่ยเราทำกันถึง 3-4 ทุ่มบางทีเตรียมของเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่งานออกมาสมูทเนี่ยค่ะเบื้องหลังเนี่ยหนักพอสมควรต้องประสานงานทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการซื้อของการซื้อหนังสือการซื้อเทียนนี่ยังไม่จบนะคะต้องเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายอย่างอื่นบางอย่างอีกยังไม่จบแต่ว่างานมันออกมาแบบ
สมบูรณ์มากตั้งแต่จัดมาเนี่ยต้องบอกว่างานถวายเทียน9วัดครั้งนี้เนี่ยคนประมาณ300คนค่ะรถ6คันเรียบร้อยงานสมูทเวลาลงตัวทุกอย่างตรงเป๊ะตามที่ต้องการส่งบุญให้ทุกท่านเลยค่ะขอทุกท่านพบกับความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะแต่เบื้องหลังของความสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญมโนซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้กับเราด้วยนอกจากให้เราทำงานกันเยอะแล้วนะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ความสามารถของเราได้เต็มที่ค่ะคือท่านจะมีกรอบหลุมหลวมไว้ให้การทำงานเนี่ยมีกรอบหลุมหลวมไว้ให้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่ใช้ความสามารถของเราได้เต็มที่คือเราคิดไปในทางของเราได้เลยว่าเอาแบบไหนแล้วเราก็บอกกับท่านท่านก็จะปรับให้เราว่ามันอยู่ในกรอบงานก็จะตรงกับที่เราต้องการแล้วเราก็จะทำถนัดไงคะแต่ถ้าเกิดท่านสร้างกรอบมาให้เราเนี่ยบางทีเราไม่ทำไม่ได้อะมันก็เลยไปต่อไม่ได้ก็จะปล่อยกรอบหลวมๆแต่บางทีเนี่ยบางทีก็ต้องดูบุคคลด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบกรอบเขาไม่ค่อยชอบสร้างหลวมๆไม่ให้อย่างยกตัวอย่างอย่างทำงานกับพี่หมออมพรเนี่ยพี่หมออมพรจะเป็นคนไม่ชอบกรอบหลวมๆค่ะชอบบอกมาเลยให้ทำอะไรถ้าจะบอกว่าอ้าวพี่ลองคิดดูอย่างเงี้ยพี่หมออมพรก็จะบอกว่าอาจารย์บอกมาเลยอันนี้อีกสไตล์นึงคือทุกคนจะมีสไตล์ของตัวเองมันจะมีความสุขในการทำบุญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานถึงจะหนักพอสมควรนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหัวใจเนี่ยเต็มร้อยนะคะมันไม่ได้ทุกข์กับบุญที่มีอยู่นี่แหละค่ะสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้วัดมีคือด้วยความที่ว่าเราปฏิบัติธรรมเราไปมาหลายวัดเราชอบหลงจุดหมายที่เราคุยเรื่องจุดหมายค่ะอธิษฐานบารมีเราตั้งใจว่าเราอยากจะได้บุญเราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรเอาไว้เนี่ยหลายคนก็จะไม่รักษาจุดหมายของตัวเองพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปทานค่ะความยึดมั่นถือมั่นน่ะมันเกิดขึ้นจากหน้าที่ที่ได้รับบางทีหน้าที่ที่ได้รับเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยหน้าที่ที่ได้รับเนี่ยบางทีก็เยอะหลายอย่างจากที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้ก็ต้องตั้งสติดีๆนะคะตั้งสติจะทำให้เราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าที่แต่เราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่มากกว่าหลงประเด็นไม่ได้นะคะหลงประเด็นอีโก้มาเลยค่ะเต็มๆเลยค่ะฉันอาจารย์ธรรมวลีนะตัวเองจะพยายามที่จะเกาะตัวหน้าที่เอาไว้แต่ไม่ใช่ยึดในหน้าที่จะเกาะเอาไว้ว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ทำหรือแม้กระทั่งไปที่อื่นก็จะพยายามฝึกอย่างเช่นการออกไปช่วยงานทางจิตอาสาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะไปทำงานข้างนอกเนี่ยตอนนี้น้อยมากก็ถือโอกาสบุญสัมพันธ์ก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับทางจิตอาสาเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นตัวเองได้เยอะการออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นตัวเองว่าเราเนี่ยมีอีโก้ไหมเราเอาความเป็นเราเนี่ยที่เป็นอาจารย์ธรรมบริยวัฒน์ภูจวงเนี่ยไปที่อื่นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันได้มีโอกาสได้เช็คตัวเองหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ได้บรรยายบนรถเนี่ยผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่รู้จักเราอย่างเราอยู่เนี่ยอีกสองวันเนี่ยค่ะโยมจะมาเข้าคอร์สเข้มกันทุกคนมาเนี่ยรู้แล้วว่ามาคอร์สอาจารย์ธรรมวรีกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ทุกคนมาเนี่ยรู้แล้วเราจึงวางตัวเป็นอาจารย์ธรรมวรีได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาหัวใจของเราของความเป็นครูเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ได้แต่อย่างการที่ขึ้นไปบรรยายบนรถทัวร์เขาไม่ได้มาหาอาจารย์ธรรมวรีค่ะเขามาทำบุญเราเพิ่งรู้จักกันบางคนเราเพิ่งเจอกันสวัสดีค่ะคุณณัฐพลเราเพิ่งเจอกันดีๆจะไปสอนเขาเนี่ยเขาคงไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเราเพียงแค่รู้จักกันเราไม่ได้เป็นอาจารย์เขาแต่พระอาจารย์เนี่ยมอบหน้าที่ให้ไปพูดธรรมะทำยังไงคนที่เจอกันกับเราเนี่ยเขาจะได้ธรรมะอันนี้ต่างหากคือหน้าที่ของเราทำยังไงเขาจะได้ธรรมะ
จากการเจอกันเพียงแค่ช่วงเวลาระยะเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเราจะคุยอะไรกับเขามอบสิ่งดีๆให้กับเขาสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกกับเขาก็คือว่าคำว่าบุญในพระพุทธศาสนาคืออะไรทุกคันเลยค่ะแต่ว่าก็จะนำบุญแต่ละบุญยกตัวอย่างมาแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าอุปนิสัยของแต่ละท่านแต่ละรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าบุญคืออะไรบุญคืออะไรอย่างเช่นตัวเองจะเอาสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะขึ้นมายกเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นการพูดแบบตรงไปตรงมากับเสแสร้งอย่างเงี้ยเพียงแค่เราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยเกือบ 50% ของชีวิตที่เหลืออยู่เลยนะแต่เพราะบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะเราทำบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเกิดว่าเราต้องเสแสร้งเพื่อกิเลสบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนาปกปิดความไม่ดีของเราก็คือหลอกลวงสู้เราเนี่ยไม่ต้องเสแสร้งซะเลยดีกว่าอดเอาซึ่งก่อนที่จะจัดรายการธรรมวลีก่อนที่จะเมื่อวานไม่ได้จัดใช่ไหมครับวันล่วงหน้านี้ก็จัดก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่องของความอดทนความอดทนต่อกิเลสที่อยู่ในใจเพราะว่าถ้าเราอดทนต่อกิเลสได้เราจะไม่มีทางจะโดมิโนต่อไปกิเลสตัวต่อไปค่ะถ้าเราอดทนต่อความอยากไม่ได้เรื่องนี้ละเอียดนะคะฟังดีๆนะคะคำว่าความอดทนเนี่ยมันไม่ได้อยู่กันไกลๆตัวนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละสมมติว่าเรามีความอยากขึ้นมาเรามีความรักขึ้นมาเรามีความหลงหรือเรามีอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาในใจของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยขาดความอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เราจะเกิดอะไรขึ้นพอเราอดทนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเรารักลูกรักหลานของเรารักมากรักจนใครแตะต้องลูกหลานเราไม่ได้ทั้งที่บางทีเนี่ยลูกหลานเราก็ผิดพอคนมาทำร้ายลูกทำร้ายหลานเราหรือคนเอาแค่ลูกหลานเราไปนินทาเนี่ยเราก็จะเกลียดคนคนนั้นทันทีทีนี้ถามว่าความเกลียดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเรากำลังคุยกิเลสในชีวิตประจำวันแล้วก็บุญในชีวิตประจำวันซึ่งเราบอกว่าบาปก็คือฆ่าคนอะแต่ความจริงเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสกับตัวบุญเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยพอเราเกลียดคนที่ทำร้ายลูกหลานเราเนี่ยไอ้ความเกลียดเนี่ยน่ะมันเป็นอกุศลละพอเราเกลียดเขาปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดแค่ความเกลียดที่อยู่ในใจได้ไหมมันก็ไม่ได้พอเราเริ่มที่จะไปชอบเขาปุ๊บเนี่ยเขาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะว่าเขาละเราก็จะมีอคติไอ้อคติใหม่หรือความเกลียดใหม่ที่เรามีต่อเขาเนี่ยพอคนเราเริ่มเกลียดกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วค่ะเขาเนี่ยทำอะไรมันก็จะมองในแง่ลบเพราะมันขาดสติอ่ะมันก็จะมองในแง่ลบมันก็จะมีปัญหาตลอดทีนี้ความอดทนเนี่ยมันมาใช้ตรงไหนความอดทนเนี่ยมันใช้ตรงที่ว่าเมื่อมีคนมาว่าลูกหลานของเราเราต้องรู้ก่อนอันดับแรกว่าเราเนี่ยรักลูกรักหลานคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้รักเหมือนกับเราเรารักเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกค่ะเรารักลูกรักหลานรักสามีรักภรรยารักคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความรักเป็นสิ่งสวยงามเราจงรักต่อไปแต่เราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยรักคนอื่นเท่ากับเราไม่ได้ปัญหาก็คือว่าหลายคนหลายครอบครัวเนี่ย มีลูกมีหลานเนี่ยพอเรารักขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะพยายามพูดให้คนอื่นเนี่ยรักเหมือนกับเราสังเกตดูได้เลยค่ะว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเรารักใครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะพยายามพูดโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยรักคนที่เรารักหรือพยายามที่จะเชิดชูพยายามที่จะอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นที่รักเ
พอสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่แพตตี้อีกคนนะคะอีกท่านหนึ่งกับคู่บารมีที่ช่วยขนเทียนนะคะเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะคะพี่แพตตี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเรารักลูกรักหลานของเราเนี่ยพอเราเกลียดพอใครมาแตะลูกแตะหลานเรานิดนึงเนี่ยเราจะเกลียดทันทีเลยว่ามันไม่ตรงกับใจเราไงไอ้นี่แหละค่ะคือตัวอุปทานไอ้ตัวที่ความรักลูกรักหลานเนี่ยนะคะมันเป็นตัวอุปทานที่ทำให้เราเนี่ยเกลียดคนที่ไม่รักคนที่เรารักไอ้ตัวอุปทานตรงนี้ค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างกรรมใหม่ที่เรียกว่าโดมิโนของกรรมไอ้เจ้าตัวเกลียดเนี่ยมันเป็นตัวแรกที่เกิดขึ้นจากอุปทานแต่ความเกลียดหลังจากนี้ไปเนี่ยที่เราทำกรรมกับคนอื่นนะคะไม่ว่าเราจะพอเราเกลียดคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาคนนี้ไปว่าให้คนนั้นฟังเอาคนนู้นคือมันเกลียดกันแล้วอะค่ะมันก็จะทำกรรมใหม่ไอ้ที่เราพูดหลังจากนั้นมาเนี่ยคือกรรมใหม่หมดเลยกรรมใหม่หมดเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความอดทนสมมติว่าเรารักลูกรักหลานเรารักสามีรักภรรยารักเพื่อนเราทุกคนมีสิทธิ์รักได้ 100% หรือเกิน 100% หรือเกิน 1,000% เราสามารถที่จะรักใครก็ได้มันเป็นหน้าที่ของมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่เราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยรักคนที่เรารักไม่ได้ทุกคนก็มีหัวใจเป็นของตัวเองคุณจะมาบังคับให้คนนู้นรักคนที่คุณรักไม่ได้ทีนี้ในเมื่อเขาไม่รักคนที่เรารักเขาอาจจะเฉยๆหรือเขาอาจจะเกลียดคนที่เรารักมันก็เป็นสิทธิของเขาเราควรทำยังไงคะพอเรารู้ว่าคนนี้ไม่ชอบคนที่เรารักหรือคนนี้เกลียดคนที่เรารักหรือคนนี้ก็รักคนที่เรารักแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยพอใครรักคนที่เรารักเนี่ยเราจะรักด้วยแต่ถ้าเกิดใครมาเกลียดคนที่เรารักเราจะเกลียดคนนั้นเลยนะคะนี่คือกิเลสของมนุษย์ที่ขาดสติพอมันมีความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความอดทนต่อกิเลสเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยมันเกิดเกลียดมีคนมาเกลียดคนที่เรารักเมื่อจิตเนี่ยมันเกิดตัวเกลียดขึ้นมาหรือโกรธถ้าเป็นกิริยาเนี่ยก็คือเกลียดแต่ถ้าเกิดเป็นกิเลสก็คือโกรธหรือโทสะจิตมันเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยสติรู้ความโกรธตัวเนี้ยสติรู้ความโกรธใช้ความอดทนบวกไปกับสติต้องมีความอดทนอดความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสเอาตัวสติเนี่ยรู้ไปที่ความเกลียดรู้ไปที่ความโกรธสติมันไม่เพียงพอมันต้องมีสมาธิที่มันจดจ่ออยู่กับความโกรธความเกลียดแต่ให้มันรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องเข้าใจทฤษฎีจริงๆตามหลักพุทธศาสนาด้วยถ้าเราไม่เข้าใจโอ๊ยเขาฉันไม่ได้เรียนมาฉันไม่ทำตามก็ไม่เป็นไรก็บาปแต่ถ้าเกิดเรายอมรับความคิดของความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยไอ้เจ้าตัวความโกรธเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะจะพูด100 ครั้งพูด1,000 ครั้งมันก็ยังเป็นคำพูดเดิมว่าถ้าคุณโกรธเนี่ยไม่ว่าคุณจะโกรธเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่คุณรักหรือคนนี้เป็นคนที่คุณเกลียดอ่ะถ้าคุณโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธจากเหตุผลไหนเนี่ยนั่นก็คืออกุศลความโกรธความเกลียดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันคืออกุศลค่ะเมื่อจิตมันเกิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยเรามีความอดทนอันนี้แหละค่ะบุญที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคุยบนรถทัวร์บนรถทัวร์6 คันที่ได้ขึ้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้ว่าเราสามารถได้บุญทุกๆวันเลยเรามีโอกาสได้บุญทุกๆวันเลยค่ะจากความอดทนที่เรามีสติแล้วบุญอันเนี้ยอยากจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคะมันเป็นบุญใหญ่ต่างหากในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีนะคะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเห็นหนอกินหนอไม่มีนะไม่มีนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาใช้วิธีการสอนแบบนี้ค่ะมันก็ที่เราคุยกันทางรายการวิทยุเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าใช้ดูว่าใครมีกิเลสเราไปดูตรงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงที่พระสุตตันตปิฎกในพระสูตรพระ
พระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะแบบนี้สอนจากสิ่งที่คุณเป็นสอนจากสิ่งที่คุณทำแล้วก็ชี้ว่าอะไรคือกิเลสอะไรคืออกุศลอะไรคือไม่อกุศลพระพุทธเจ้าจะชี้อย่างนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยคนฟังมันต้องมีพื้นฐานเนี่ยค่ะปัญหาคือว่าคนฟังเนี่ยไม่มีพื้นฐานเราก็เลยต้องมาดูกันก่อนมันเหมือนกับเอาการเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมาเข้าคอร์สเข้มเนี่ยมันคือการปรับพื้นฐานของคนฟังให้คนฟังรู้นะว่าเอออันนี้แหละจิตมันเป็นอกุศลมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจิตเป็นกุศลหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะให้รู้จักพอคุณรู้จักไอ้ตัวจิตหรือรู้จักขันห้าแล้วเนี่ยทีนี้ฟังธรรมะหรืออ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายขึ้นมันจะเข้าใจง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่มันเป็นอกุศลนะมันเกิดขึ้นที่จิตอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าสมมุติว่าเรารักลูกรักหลานของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไม่มีใครเขาว่าอะไรคุณเลยความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่คุณอย่าบังคับคนอื่นให้เขารักด้วยหรือคนอื่นเขาเกลียดคุณก็อย่าบังคับให้คนอื่นเขาห้ามเกลียดอย่างตัวเองเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยบังคับให้ใครรักแล้วก็ไม่เคยบังคับให้ใครเกลียดเพราะว่ามันบังคับกันไม่ได้แต่สิ่งที่เราเนี่ยจะทำต่อจากนั้นได้ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าใครรักเราเราก็จะทำดีกับเขาเพราะเขารักเราอ่ะเราจะทำร้ายคนที่เรารักได้ไงอ่ะเขารักเราเราก็ต้องทำดีกับเขาตอบแทนความรักที่เขาให้กับเราถ้าเขารักเรานะคะแต่ถ้าเขาเกลียดเราเราก็ต้องระวังตัวเพราะว่าคนเกลียดเราเนี่ยเป็นภัยอยู่แล้วเราก็ต้องระวังตัวว่าเราอาจจะถูกต่อว่าหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเกลียดเราเนี่ยเราก็ต้องห่างออกธรรมชาติค่ะไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะตัวเองเนี่ยจะเป็นคนไม่เลือกที่จะเข้าหาใครเพราะผลประโยชน์อยู่แล้วคือถึงถ้าเขาเกลียดเราแล้วบางคนเนี่ยเขาเกลียดเราแต่เรายังต้องการผลประโยชน์อยู่เนี่ยเราก็จะพยายามเข้าหาตลอดเวลาถึงเขาจะเกลียดเราเราก็พยายามเข้าหาเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ดึงเอาไว้อยู่อย่างเช่นเราทำงานเนี่ยเจ้านายเกลียดเราใช่ไหมคะแต่เรายังหางานใหม่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทำงานที่ดีๆพยายามที่จะเอาใจพยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้เจ้านายเนี่ยเขารักเราเพราะว่ามีเงินเป็นตัวเชื่อมผลประโยชน์อยู่มันต้องยอมแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยคนที่เกลียดเราเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดกลับเพราะว่าตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เราเจริญเมตตาคนที่เกลียดคนอื่นไม่มีความสุขค่ะคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรพอมีใครมาเกลียดเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยมันกลับนึกสงสารว่าทำไมเขาปล่อยให้ความเกลียดเนี่ยทำร้ายหัวใจตัวเองอยู่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีการสื่อสารโดยความเป็นผู้มีอารยธรรมเนี่ยมันคุยได้ยิ่งคนมีปัญญาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครที่พอคุยได้ใครที่พอคุยไม่ได้อย่างคนบางคนเนี่ยพอคุยรู้เรื่องกันเนี่ยมีเหตุผลใกล้เคียงกันเนี่ยมันสามารถที่จะคุยได้สอบถามพูดคุยกันอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนนี้กี่โมงแล้วคะพอดีนาฬิกาเสียค่ะมีนาฬิกาอยู่ข้างหลังก็ลืมหันกลับมานะคะรู้เลยเวลาหรือยังนะอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบซักถามจนกว่าจะได้เหตุผลแล้วก็ให้ความเคารพเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีเฟซบุ๊กอยู่เฟซนึงยังคิดอยู่ค่ะมันก็ยังลังเลอยู่นะคะว่ามีเฟซบุ๊กอยู่เฟซนึงคุณดาเลสเป็นเฟซบุ๊กของพระซึ่งมั่นใจเลยว่าไม่น่าจะเป็นพระแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าการโพสต์ออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง Facebook เนี่ยทักเข้ามาพอเรารับปุ๊บเนี่ยทักเข้ามาเลยกับโทรเข้ามาก็ไม่โอเคละก็ตัวกำลังดูแลหลวงปู่ป่วยอยู่นะขอเล่าให้ฟังนิดนึงกำลังดูแลหลวงปู่ป่วยอยู่ท่านมีค่ารักษาพยาบาลเยอะมากแล้วก็โพสค่ารักษาพยาบาลมาให้ดูเราก็เลยถามว่าปกติเนี่ยเราอยู่วัดอยู่แล้วคะเราจะรู้ว่าพระจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่มีเงินจริงๆเนี่ยในการรักษาเนี่ยโรงพยาบาลที่เขามีรับรองสงฆ์เนี่ยก็มีอยู่ทำไมต้องปล่อยให้หลวงปู่เนี่ยลำบากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เราถามว่าแล้วญาติโยมล่ะคะญาติโยมแถวนั้นไปอยู่ที่ไหนกันหมดวัดอยู่เชียงใหม่บอกอย่างนั้นเราก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเกรงใจญาติโยมไม่กล้ารบกวนญาติโยมเราก็คิดในใจเอ๊ะค
คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันทำบุญใส่บาตรเจอกันทุกวันทุกวันเกรงใจแต่เราไม่รู้จักเลยอ่ะอยู่ดีๆเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กไม่ถึงชั่วโมงค่ะขอเงินมันไม่ใช่อุปนิสัยของคนที่เป็นคนดีอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยถามแกก็เลยบอกว่าตอนนี้กำลังขาดเงินอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทค่าใช้จ่ายทั้งหมด 30,000 กว่าบาทพอดูบินปุ๊บเนี่ยบินก็ของเก่าถ้าเกิดแล้วก็ดูเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินป่านนี้หลวงปู่คงมรณภาพไปแล้วล่ะเพราะมันนานเกินไปก็เลยไปเช็คชื่อของเขาบอกว่าเนี่ยอาตมาให้บัญชีของทายกวัดเป็นผู้ดูแลก็เลยเอาชื่อบัญชีเนี่ยมาให้เป็นผู้ดูแลก็ปรากฏว่าเราก็เลยเอาชื่อบัญชีอะค่ะไปเช็คประวัติทาง Googleชื่อนี้ขึ้นมาค่ะเป็นเคยถูกตำรวจจับเป็นมิจฉาชีพเราก็รู้แล้วมิจฉาชีพแล้วแต่เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะเราไม่มั่นใจว่าคนที่คุยเราเป็นพระจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ว่าหูเบาขนาดเชื่อคนทันทีแม้กระทั่งคนไม่รู้จักกันก็ยังให้เกียรติอะค่ะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกว่าต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะคะคนรู้จักกันเองเนี่ยบางทีหูเบามากรู้จักกันมานานๆเนี่ยบางทีฟังนิดนึงหน่อยนึงก็มีอาการแล้วมีนู่นๆเปลี่ยนไปสำหรับตัวเองเนี่ยไม่เป็นนะคะขนาดคนไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องซักถามเยอะเราก็ยังให้เกียรติอยู่นะถ้าความจริงมันยังไม่กระจ่างเนี่ยก็จะถาม เห็นก็เลยบอกว่าทายกอายุเท่าไหร่บอกทายกพ่อเรียกพ่อทายกเลยนะโกงอะค่ะเรียกพ่อทายกเราก็บอกว่าเราสืบประวัติมาแล้วนะก็อุตส่าห์บอกความจริงไปอ่ะเขาจะได้เลิกไงคะอยากให้เขารู้ว่าเรารู้ความจริงเขาจะได้เลิกโกหกต่อไม่อยากให้เขาโกหกต่อนั่นแหละเช็คประวัติมาแล้วนะเช็คประวัติมาแล้วก็เห็นว่าเป็นมิจฉาชีพชื่อเนี้ยโอ้ทำไมไม่ให้อภัยคนเริ่มละไม่ให้อภัยคนทำไมไม่เอาบัญชีวัดมาเช้ามาก็ยังติดต่ออยู่ก็ยังพยายามพูดอยู่ปรากฏว่าไปอีกเฟสหนึ่งของกัลยาณมิตรด้วยกันเลยค่ะของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทีนี้พอเราไปซักนะคะว่าเนี่ยชื่อเนี้ยเป็นชื่อของมิจฉาชีพเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไอตัวบินค่ะบินที่เป็นอันน่ะเป็นชื่อของตัวทายกเองเป็นพระเลยค่ะพระนิกรชื่อพระนิกรแล้วก็เป็นเลขที่บัญชีของพระนะคะเป็นเลขที่บัญชีของพระแต่ทีนี้เนี่ยไอตอนที่โอนเงินไปแล้วเนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยไม่มีคำว่าพระแต่ตอนที่เขียนอยู่ชื่อพระนิกรแล้วก็นามสกุลเนี้ยก็คือชื่อมิจฉาชีพอะค่ะไปอีกอันนึงก็เปลี่ยนคือตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ว่ากำลังก็กัลยาณมิตรที่คุยกันอยู่เนี่ยเอาแชทมาคุยดูเนี่ยก็คือโกงแน่นอนละแม้กระทั่งคนโกงขนาดเนี้ยทำความผิดแบบชัดเจนขนาดเนี้ยตัวเองจะมาแฉวิพากษ์วิจารณ์หรือแฉปอบอันเนี้ยยังคิดอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกรรมต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยขนาดคนไม่ดีนะคะเรายังไม่กล้าเลยที่จะประจานแต่บางทีเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีขาดสติเราสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นเขาผิดจริงหรือไม่จริงเนี่ยไอ้พฤติกรรมของเราที่ขาดความอดทนต่อกิเลสเนี่ยที่มันขาดสติอ่ะบางทีเราทำอะไรผิดพลาดไปเยอะจากความอดทนที่มันมีน้อยของเราเราไม่มีความอดทนต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็ไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเนี่ยอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าพอมันต้องทำยังไงนี่แหละค่ะอาจารย์ดุสิตคือด้วยความที่ทุกคนเนี่ยมันมีหัวใจนะคะโจรเองเนี่ยมันก็มีหัวใจมันก็อยากได้เงินใช่ไหมคะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวความเสียหายนะคะแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยหลงไปอำนาจของความโลภความอยากจะได้เงินของคนอื่นเขาอะก็หาวิธีการต่างๆเนี่ยทำความชั่วต้องบอกแบบนั้นนี่คือความชั่วละเอาพระมาหากินแบบเนี้ยแล้วก็โพสต์เป็นรูปพระมาก็ยังเป็นห่วงพระรูปนี้ด้วยว่าเอ๊ะพระท่านทำจริงหรือเปล่าหรือว่ารูปของพระเนี่ยเอารูปพระอันเนี้ยมาหากินหรือเปล่าก็เป็นห่วงพระรูปนี้ด้วยว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านโดนเอาชื่อมาใส่ขนาดนี้ก็ยังพยายามที่จะหาชื่อท่านด้วยว่าท่านน่าที่จะมาดูแลลูกของท่านที่โดนเอาไปใช้อย่างนี้นะ
แล้วก็กำลังคิดอยู่เอ๊ะคือการประจานออกไปเนี่ยมันมีผลเสียหลายด้านคือถ้าเราขาดสติเนี่ยอาจารย์ดุสิตคะสมมติว่าเราโพสต์เฟซบุ๊กไปว่ามีพระไม่ดีอยู่องค์นึงวงการสงฆ์ก็จะเสียอย่าลืมว่าคนบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีสติกันทุกคนปัญญาที่จะมีตรวจสอบความผิดหรือขันติที่จะอดทนต่อกิเลสที่มันอยู่ในปากตัวเองเนี่ยในใจเนี่ยมันไม่มีพอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยก็ด่าเพียงแค่นี้เอามาพูดในรายการเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าต้องพยายามอธิบายให้ฟังเพราะเห็นว่ายังฟังตามอยู่มันยังมีประโยชน์อยู่แต่แค่โพสเนี่ยไม่กล้าโพสอ่ะกลัวเห็นแล้วด่าแค่คนด่าตามในสิ่งที่เราเปิดประเด็นเนี่ยรู้สึกผิดแล้วค่ะจะพยายามไม่โพสเฟซบุ๊กที่ทำให้คนเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วเกิดอคติเห็นแล้วเกิดด่ามันก็เลยทำให้ลำบากใจลำบากใจที่จะต้องอยากจะบอกคนที่ถูกหลอกว่าอย่าต้องระวังนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้คนที่ไม่ได้ระวังอะค่ะเข้ามาร่วมข่าวด้วยเนี่ยก็จะด่าสารพัดพอเขาเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยเขาด่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ย เกิดอกุศลเขาไม่มีขันติพอที่จะอดทนต่อกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจมันทำให้เราชั่งใจเลยค่ะว่าเออเราจะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้บางทีเนี่ยเราคิดไม่ถึงเราถามว่าเอ้ยทำไมอาจารย์ต้องไปคิดด้วยไม่ต้องไปคิดหรอกพูดไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุญาตว่าชาติเนี้ยก็ตั้งใจว่าเกิดมาจะสร้างบารมีในเมื่อเราเคารพสิทธิ์ของบารมีของทุกๆคนเคารพสิทธิ์แล้วก็สนับสนุนทุกท่านที่กำลังสร้างบารมีอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องขอถนอมเอาไว้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็เลยไม่อยากที่จะทำแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีเองเนี่ยเขาก็น่าที่จะอยากจะได้รับการยอมรับอยากจะมีเงินคิดว่าเงินทองชื่อเสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับมันโหยหามันหิวถ้าบ้านเราเขาเรียกหิวชื่อเสียงหิวความดีหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นธาตุอะค่ะคนที่เป็นธาตุของอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่มันต้องมองด้วยความเข้าใจไอ้ความเข้าใจอันนี้มันต้องประกอบด้วยความเมตตาแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องปกป้องตัวเองจากความทุกข์แล้วก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นได้นะช่วยเหลือคนอื่นได้ในระดับหนึ่งคือถ้าเกิดเราไม่ทำกรรมเอาไว้นะเราก็คงไม่เจอกันในเรื่องของคนไม่ดีมันก็ต้องใช้สติอะค่ะนะคะเราต้องสิ่งที่เราจะเจอกันแล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันได้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นความดีของใครแบบไหนถ้าสแกนแล้วตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยังชื่อว่ากุศลอยู่ให้อนุโมทนาบุญและสนับสนุนเขาค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงจะเป็นคนที่เรารักทำเราจะไม่ปกป้องแล้วเราจะไม่สนับสนุนต้องขอประกาศตัวเองไว้ตรงนี้เลยนะคะอันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ